ดีน้องอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะร้านบ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะพามาดูโต๊ะบัญชีหรือว่าโต๊ะทำงานนะคะตัวนี้สีเสี้ยนดำนะคะเดี๋ยวออกห่างๆก่อนพอเข้าไปใกล้ๆทีไรสีมันจะซีดๆนะคะมันจะเป็นสีเสี้ยนดำซึ่งลักษณะดูน่าเกรงขามนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นไม้สักแท้ๆทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม้สักแท้ครับแล้วก็เป็นไม้สักที่มีขนาดหนาด้วยนะคะซึ่งอันนี้โต๊ะบัญชีตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าหน้ากว้างจากซ้ายไปขวาตรงนี้นะคะอยู่ที่155เซนติเมตรแล้วก็ความสูงกับความกว้างของตรงหน้าโต๊ะเนี่ยนะคะอยู่ที่81เซนติเมตรซึ่งอันนี้เราถ้าตามตลับเมตรจีนเนี่ยหรือว่าตลับเมตรฮวงจุ้ยเนี่ย155ตรงนี้คือตกตัวแดงทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะซึ่งหมายถึงอำนาจวาสนาบารมีนะคะแล้วก็ตัวแดงข้างล่างหมายถึงเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็81เซนตรงนี้กับ81เซนตรงนู้นเนี่ยคือตกตัวแดงข้างล่างและบนเหมือนกันนะคะความหมายก็คือลาบลอยแล้วก็ตัวแดงข้างล่างก็คือลาบก้อนใหญ่นะคะซึ่งอันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเขาสั่งให้ติดกุญแจตรงนี้ตำแหน่งเดียวนะคะเดี๋ยวน้องเปิดให้พี่ทีค่ะแบบไหนก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะและส่วนของลิ้นชักเนี่ยลิ้นชักเดี๋ยวเราให้ดูลิ้นชักกันก่อนนะคะเป็นพื้นไม้สักแท้ๆนะคะแล้วก็อย่างของร้านบ้านปัญญาเราบอกแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือไม่งกแล็กเกอร์แล้วก็ตัวซิลเลอร์แล้วก็กระดาษทรายคือเราจัดเต็มให้ลูกค้านะคะเนี่ยอย่างข้างล่างของเก๊เนี่ยคือรูปอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่คือรูปไปอย่างเงี้ยไม่เจอเซียนนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคือไม่เจอเซียนแล้วก็ทางด้านล่างทางด้านในนะคะก็จะมีแท่นพักเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ท่านใดที่ต้องการให้เราติดกุญแจเนี่ยก็ได้นะคะก็คือต้องแจ้งเราล่วงหน้าเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวตรงที่เดินเราเตอร์ตรงนี้เพราะว่าอย่างโต๊ะบัญชีเนี่ยคือเราเข้าใจว่าบางทีมีเอกสารที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งย่ามกับเอกสารของเรานะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราหมุนไปดูทางด้านหน้านิดนึงนะคะด้านข้างก็จะเป็นเดินบัวแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ทางด้านน้องหมุนรถให้พี่นิดนึงค่ะหมุนมาข้างหน้าเลยค่ะนี่นะคะเป็นทางด้านหน้านะคะเวลาเรานั่งทำงานก็คือเราจะอยู่ด้านทางฝั่งด้านนู้นนะคะอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของเดินเราเตอร์เป็น3ช่องนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูแผ่นปกบนนะคะต้องการสีไม้หรือว่าต้องการสีเสี้ยนขาวต้องการสีเสี้ยนดำบอกได้นะคะที่นี่ทำให้ได้นะคะแต่ว่าตัวไหนที่เราทำไม่ได้เราก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าทำไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะของเราเนี่ยเวลาเราไปส่งถึงบ้านลูกค้าเนี่ยตรงนี้เราจะติดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรมอัดสีน้ำตาลนะคะให้กับทุกจุดที่สัมผัสพื้นนะคะว่าพื้นบ้านลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนะคะต้องการสีโอ๊กสีไม้สีเช่นขาวบอกได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการเดินทางมาดูสินค้าร้านบ้านปัญญานะคะก็ร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะถึงหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเข้ามาจอดรถตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดินเข้าหลังร้านเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่เปียกฝนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องอาทิตย์มากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ